ดีครับวันนี้เรามาลุ้นคลัช DG กันนะฮะปีนี้ผมใช้เฮดชนเฮดเลยเพราะว่าอะไหล่ DG ของเรายังน้อยอยู่นะฮะใช้ตัวเมียเป็นพาสเทล HDG พาสเทล HDG ตัวนี้แจกพาสเทลได้สวยมากปีก่อนผมทำพาสเทล DG ได้ก็คือตัวนี้ลองดูสีเขาแต่ไซส์โตเร็วมากนะฮะตัวนี้เป็นพาสเทล DG นี่ฮะให้สีพาสเทลที่แบบสวยงามมากๆนะครับลองมาลุ้นกันว่าปีนี้ตัวไหนที่ติดพาสเทลหรือว่าพาสเทล DG ในคลัชนี้สีจะเป็นยังไงนะครับโอเคปีนี้ผมใช้ตัวผู้เป็น Wookie YB 100% HDG นะฮะเราเอาเข้ามาจากคิโนวานะครับเมื่อปีก่อนนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ใช้งานได้แต่ว่าติดอยู่แค่แม่เดียวนะครับ Wookie เนี่ยให้สีชัดเจนแล้วก็เอเลนเฮดข้างตัวก็เป็นเอกลักษณ์นะครับประมาณนี้ลองดูกันว่าพอเป็นตัวเต็ม DG แล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับหลังจากออกคราบผมก็คือด้วย DG ฮะไม่ได้ทำบ่อยแล้วก็คลัชนี้ต้องมาลุ้นวูกี้อีกก็เลยต้องส่งให้ทางต้นสายคือส่งให้ทางจัสตินช่วยดูให้นะครับว่ามันน่าจะเป็นมอฟอะไรบ้างนะตอนแรกที่ออกมาผมก็ลุ้นว่าตัวนี้เป็นวูกี้แต่สรุปว่าเป็นแค่ YB ฮะ YB YB 66% HDG หรือว่าคือตัวนี้ใช้แม่ก็เป็น 100% H นะฮะแล้วก็ตัวพ่อทีมกี้ให้ดูวูกี้ YB ก็เป็น 100% H เพราะนั้นลูกตัวนี้เทิร์นไม่ใช่ตัวเต็มก็เป็น 66% H นะฮะแต่ตัวนี้สวยนะครับเป็น YB 66% HDG ความส้มเพศเมียต่อไปเฮดก่อนละกันเนาะได้เฮดมา2ตัวนะครับตัวนี้เป็นพาสเทลวูกี้ไม่โชว์ YB จริงๆ Pastel Wookie 66% HDG Possible YB ไปแล้วกันผมดูจากสีแล้วก็มีโอกาสเป็นสูงครับลองดูอยู่สักคราบ2คราบก็น่าจะชัดแต่มี Wookie ชัวร์ 66% HDGเพศเมียนะครับแล้วเรามาดูตัวเต็มกันบ้างโอเคเริ่มที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็น Pastel YB DG Pastel YB DG เทศผมก็จำไม่ได้เพศเมีย Pastel YB DG เพศเมียรู้สึกว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดเพศเองคลัชนี้น่าจะเป็นเพศเมียทั้งหมดนี่ Pastel YB DG นะครับไม่ผิดตัวนะโอเคไม่ผิดตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวไหนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็น Pastel Wookie DG แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็น Pastel Wookie YB DG
นี่คือที่ทางเมืองนอกช่วย ID มาให้นะฮะแต่ว่าผมจะลองเลี้ยงแล้วก็รอให้ได้ไซส์หน่อยแล้วเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างหรือว่าสีดีขึ้นหรือว่าอะไรยังไงใหม่นะครับยังไม่ได้ดูเพศเมียหมดเลยเพศเมียทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะฮะว่าจะมีตัวไหนที่เราจะแบ่งออกบ้างนะครับผมยังไงลองติดตามได้นะครับ